จะได้ไม่เดือดร้อนทำไมผมพูดอย่างนี้มันเป็นจริงก็มันช่วยคนจนไม่กี่คนโรงงานที่เขาทำไอ้กะทิสดเนี่ย 2-3 ยี่ห้อเองนะกลัวมันจะไม่รวยพอต้นทุนมันสูงเพราะว่าเราซื้อมะพร้าวจากเกษตรกรเราเมื่อก่อนลูกนึงตั้ง10บาท10กว่าบาทก็ให้เขาสั่งซื้อนะฮะมะพร้าวจากอินโดนีเซียนะก็เรียกว่ามะพร้าวที่ปอกเปลือกเขาว่ามะพร้าวทิวขาวพอสั่งเข้ามาเยอะๆเขาก็ไม่สนใจซื้อภายในประเทศซื้อเฉพาะของอินโดนีเซียราคาก็ตกเพราะว่าขายให้ประชาชนไปกินเนี่ยมันก็เหลือเฟือมันไม่เพียงก็เรียกว่าสินค้าความต้องการมันไม่พอนะครับฉะนั้นราคาก็พอเขาสั่งมาได้เขาก็กดราคานะครับจากชาวสวนเกษตรกรเราคิดดูช่วยคนรวยไม่กี่คนแต่ชาวบ้านเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าทั้งประเทศเป็นล้านมันไม่ช่วยมันปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนอย่างนี้ท่านรับไหวหรือครับไม่เห็นใจคนยากคนจนไม่เห็นใจพ่อแม่พี่น้องเรานะครับยางก็เหมือนกันไอ้สับปะรดก็เหมือนกันสับปะรดเราส่วนใหญ่เราขายโรงงานนะครับมันก็กดราคาเราคือรัฐบาลแทนที่จะช่วยพยุงราคาด้วยวิธีการหลายวิธีนะครับไม่ช่วยครับเดี๋ยวนี้เขาแทบจะไม่เก็บไว้ให้มันเน่าพังไปเลยตายไปเลยผมแนะนำอย่างนี้ละกันเก็บแล้วก็ขนไปเทไว้หน้าไอ้รัฐบาลหน้าทำเนียบเลยให้มันรู้ว่าเราเดือดร้อนฉะนั้นท่านเดือดร้อนจริงๆเราก็รู้ทำไมผมถึงรู้นะครับก็ผมเนี่ยเป็นคนจนมาก่อนอย่างที่เมื่อกี้ท่านพูดนะครับผมเกิดมาไม่ใช่เกิดมาก็สบายนะพ่อแม่มีเงินคาบช้อนเงินช้อนทองออกมาไม่ใช่ครับผมอยู่ยังแย่กว่าพวกเราที่นี่ผมมองดูแล้วยังไม่มีที่นี่แบบบ้านที่ผมเกิดหลังคาผมเป็นหลังคามุงจากครับบ้านผนังเนี่ยเป็นไม้พายพื้นไม่จำเป็นจะต้องไปเทคอนกรีตเพราะมันไม่เย็นพอของผมมันเป็นพื้นดินเหนียวเป็นดินเหนียวครับนี่ครับสภาพบ้านผมตอนผมเกิดเป็นอย่างนี้นะครับคือไม่มีอะไรเลยทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่มีอายุ11 12ผมเรียนหนังสืออยู่เวลาวันหวยออกเมื่อก่อนนะครับผมขายเขาเรียกว่าใบเรียงเบอร์เดี๋ยวนี้คือใบที่เราตรวจลอตเตอรี่นั่นแหละเดี๋ยวนี้ไม่มีละเพราะว่าเราตรวจจากหนังสือพิมพ์ตรวจจากทีวีหรือวิทยุไปแล้วเสลิงนะครับวิ่งจากถนนตกมาสี่พิยาเพราะก็ผมเกิดในกรุงเทพอย่าไปคิดว่าคนเกิดกรุงเทพจะรวยทุกคนนะมันจะลำบากขนาดนี้พื้นที่ประมาณ20กว่ากิโลนะครับ20กิโลไปใช้นั่งรถหรือปั่นจักรยานอะไรนะต้องวิ่งแล้วทำไมไม่เดินขายทำไมต้องวิ่งก็ถ้าไม่วิ่งอ่ะเพื่อนเขาอยู่ข้างหน้าก็ขายหมดไปแล้วแล้วมาทีหลังก็ซื้อใบเดียวเขาก็ไม่ต้องซื้ออีกแล้วไม่ต้องตรวจอีกแล้วฉะนั้นนี่แหละครับคนนี้แหละครับที่ขายเรียงเบอร์มาแล้วใบละสลึงนะก็จัดไม่มีอะไรนะครับก็ขายของก็ขายของทำตลาดนักบ้างอะไรบ้างนะครับตอนเย็นเลิกเรียนสามอาทิตย์ก็ไปขายตลาดนัดนะครับแล้วค่อยๆโตนะฮะ
ก็จนมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ทำไมทำมาสักวันหนึ่งภายในวันเดียวเจ๊งไป 3-4 พันล้านเจ๊งเพราะอะไรปี40ไงที่เราเป็นหนี้ IMF อยู่ๆค่าเงินบาทมันตกบริษัทต่างๆในเมืองไทยที่เจ๊งกันเป็นแถวนะฮะฉะนั้นก็ล้มลุกคลุกคลามอย่างที่พูดนะครับแต่เราสู้ครับเราต้องสู้ผมดอกพี่น้องเราสู้ครับนะครับถึงแม้ตอนนี้ลำบากสักวันหนึ่งดีขึ้นนะถ้าเราเกิดมาจนเราไม่ต้องโทษใครไม่ต้องโทษพ่อแม่หรือผู้ตายทั้งนั้นแต่ถ้าเราตายไปแล้วยังจนนะครับต้องโทษใครรู้ไหมครับรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลที่เขาไม่ดูแลประชาชนนะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะเลือกคนที่จะมาดูแลประเทศมาบริหารประเทศก็คือรัฐบาลตัวแทนของเราท่านต้องดูให้ดีๆนะฮะเราอยู่มาหลายสิบปีตัวแทนของเราเคยทำอะไรให้เราบ้างไหมเคยบริหารประเทศจนเรารวยไหมถ้าไม่มีก็อย่าไปเลือก4ปีท่านจนพอหรือยังพอหรือยังครับอยากจนอีกไหมอีก4ปีอ่ะฉะนั้นท่านพอแล้วเข็ดแล้วไม่อยากจนอีกวิธีง่ายๆก็คือวันที่24กุมภาเราอย่าไปเลือกพรรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องการให้คนที่เป็นรัฐบาลที่เป็นผู้บริหารในรัฐบาลสืบต้องการสืบทอดอำนาจถ้าเขามาอีก4ปีอาจจะไม่ใช่4ปีอาจจะอีก20ปีนะครับฉะนั้นรุ่นเรารุ่นนี้ที่ลำบากก็พอแล้วอย่าให้ลูกหลานเนี่ยตัวเล็กๆอย่างนี้โตขึ้นต้องลำบากเหมือนพวกเราต้องยากจนเหมือนพวกเราฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนชีวิตให้ได้โดยวิธีง่ายๆไม่ต้องเอาปืนมาสู้ไม่ต้องเอารถถังออกมานะครับเราแค่เอาปากกาเล่มเดียวเราก็สามารถไล่พวกเผด็จการพวกนี้ออกไปได้ดีไหมครับทำไหมครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทราบท่านทราบไหมครับทุกวันนี้นะครับคนที่รวยเขารวยมหาศาลรวยแล้วรวยอีกแต่คนจนมีแต่จนลงจนลงนะครับคือความแตกต่างนะครับมันห่างกันเยอะพอดีผมไม่ชินกับพวกมันแรงนะฮะท่านทราบไหมครับว่าจังหวัดนะครับในเมืองไทยเศรษฐีพวกเจ้าสัวคนหนึ่งเนี่ยที่มันขายน้ำเมารู้ใช่ไหมครับที่พวกเราอุดหนุนเขาอยู่ตลอดอ่ะขายน้ำเมานะเอาพูดง่ายๆเลยขายเหล้าขายเบียร์นั่นแหละเขามีที่ดินมากกว่า3จังหวัดในประเทศไทย1ภูจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดปทุม3จังหวัดรวมกันแล้วอย่างน้อยกว่าที่ดินคนเดียวของมันอีกส่วนตัวแล้วก็บริษัทนะครับแล้วก็พวกที่โนมินีเขารวมแล้วเขามีที่ดินล้านกว่าไร่คิดดูพวกเราชาวบ้านเผลอๆเกษตรที่เราทำอยู่เนี่ยที่ดินยังเช่าเขาแม้ถ้าคนในเมืองเนี่ยแม้กระทั่งที่ดินเท่ากับแมวดิ้นตายนะครับที่จะอยู่อาศัยยังไม่มีเลยแต่มันคนเดียวมีที่ดินล้านกว่าไร่อย่างนี้มีความเป็นธรรมในสังคมไหมครับยังมีอีกคนหนึ่งนะครับเอายกตัวอย่างไม่ต้องยกหมดอีกคนหนึ่งที่พวกเราไปอุดหนุนเขาประจำอ่ะก็คือ
มีป้ายเขียวๆขายของ24ชั่วโมงเนี่ยรู้ยังว่าอะไรที่ร้านขายของไงขายของ24ชั่วโมงเดี๋ยวนี้แย่งแม้กระทั่งคนจนนะครับไอ้ข้าวผัดกะเพราเขายังแย่งขายลูกชิ้นปิ้งนะครับก็ยังแย่งคนจนขายรู้ใช่ไหมว่าชื่อร้านอะไรผมบอกไม่ได้ดูไหมครับป้ายเขียวๆนะครับแล้วก็ขาย24ชั่วโมงร้านสะดวกซื้ออ่าท่านรู้ละมีคนรู้ละ เจ้าของมันเจ้าสัวคนนี้ยังขายไก่ขายปลาสารพัดเป็นการผูกขาดคิดดูไก่เขาก็ให้เราเลี้ยงต้องซื้อลูกไก่จากเขาซื้ออาหารจากเขาซื้อยาซื้อสารพัดจากเขานะครับปลาก็เหมือนกันปลาชนิดหนึ่งนะครับเราเลี้ยงเสร็จเราไม่สามารถที่จะไปแพร่พันธุ์ได้ต้องซื้อลูกปลาจากเขาเหมือนกันต้องซื้ออาหารซื้อยาจากเขาทุกอย่างผูกขาดสารพัดแย่งคนจนหากินมีที่ดินอยู่นิดเดียวอ่ะน้อยมาก800,000 กว่าไร่คิดดูครับตระกูลใหญ่ๆไม่กี่ตระกูลครองที่ดินประเทศไทยได้เกือบครึ่งประเทศแล้วแล้วชาวบ้านเหลืออะไรปลูกสินค้าเกษตรทุกชนิดขาดทุนเผลอๆเราต้องไปกู้ธกส.ไปกู้ธนาคารออมสินพอสินค้าขายขาดทุนเพราะว่าต้นทุนมันโลนึงประมาณ 4-5 บาทนะฮะเราขาย2บาทขาดทุนไหมครับขาดทุนเพราะขาดทุนเราก็ไม่มีที่จะไปใช้เงินใช้หนี้ธกส.เดี๋ยวมันก็ยึดที่ดินเราไปแล้วสุดท้ายก็พวกเศรษฐีพวกนี้มันซื้อไปอย่างนี้เป็นธรรมกับสังคมไหมครับมันไม่เป็นธรรมใช่ไหมนะฮะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศของเราในรัฐบาลนี้แหละครับที่มันบอกว่ามันมามันจะมีปองดองจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นจะไม่โกงแต่ทั้งหมดที่มันพูดตรงกันข้ามหมดเลยนะครับความเหลื่อมล้ำในเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้เราติดอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะเมื่อ2ปีที่แล้วยังอันดับ3ตอนนี้เราอันดับ1แล้วเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเกือบ10ปีที่แล้วเราอยู่ที่50กว่าต่างกันไหมครับยิ่งพวกนี้ยิ่งบริหารเราก็ยิ่งจนลงเมื่อปีที่แล้วนะครับรองนายกที่ดูเรื่องเศรษฐกิจนะฮะที่ชื่อบ้าคิดหรืออะไรนั่นแหละมันบอกว่าปีนี้คนจนจะหมดหมดไหมครับตายหมดถูกต้องนะครับแล้วถ้าให้มันบริหารอีก4ปีอ่ะแล้วจะเหลืออะไรเหลือแต่พวกมันดินะนี่คือรัฐบาลนี้ที่มันทำกับพี่น้องเรานะฮะคิดดูนะฮะแต่ว่าพอตอนนี้ใกล้ๆจะเลือกตั้งมาแล้วบัตรคนจนช่วยคนจน300-500เดี๋ยวใกล้ๆเลือกตั้งอีกก็จะเป็น1,000นะครับแล้วก็อาจจะมีไม่ใช่บัตรคนจนด้วยเดี๋ยวคนที่เขาจะสนับสนุนการสืบทอดอำนาจก็จะมาให้เงินเราอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าซื้อเสียงล่วงหน้าใช่ไหมครับผมเรียนพ่อแม่พี่น้องหลักครับว่าใครให้ตังมานะครับอย่าปฏิเสธก็เงินนั้นเงินของมันที่ไหนเล่ามันไม่ใช่เงินของมันเงินของพวกเรานั่นแหละครับที่เราเสียภาษีกันทุกวันที่เราซื้อของจะต้องจ่ายภาษี 7% น่ะก็เงินของเราแท้ๆมันเพียงแค่คืนกำไรให้เรา
ไม่มีบุญคุณครับต้องรับเอาไว้เดี๋ยวจะหาว่าดูถูกให้ตังค์แล้วไม่เอาอีกจริงไหมครับ นะฮะฉะนั้นแต่ถึงเวลาเราจะเลือกใครเราจะรวยวันเดียวแล้วจนไปอีก4ปีหรือว่าเรารวยวันเดียวแล้วยังไม่จนอีก4ปีจะเลือกแบบไหนเลือกแบบไม่จนใช่ไหมฉะนั้นเขาอาจจะมาขู่ว่าเฮ้ยรับตังค์ไปแล้วต้องเลือกนะรู้นะว่าเลือกหรือไม่เลือกไม่รู้ครับเขาไม่มีโอกาสรู้เพราะเวลาเข้าคูหาไม่มีใครมาดูว่าเรากาเบอร์อะไรมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในใจของเราเราจะเลือกใครเราอยู่ในใจของเราเราเลือกคนที่ทำให้เราไม่ลำบากไม่เดือดร้อนดีกว่าไหมครับนะครับฉะนั้นนี่แหละครับที่ผมอยากจะเรียนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับทำไมผมจะต้องมาเป็นหัวหน้าพรรคทั้งที่ผมก็ไม่เดือดร้อนแล้วพอจะมีกินไม่เดือดร้อนลูกหลานผมก็โตแล้วถ้าผมเห็นแก่ตัวผมไม่ต้องทำอะไรผมก็ลูกก็โตแล้วบริหารธุรกิจได้ผมก็ไปเที่ยวเมืองนอกสบายสบายนะครับดีกว่าไหมถ้าผมทำอย่างนี้ผมเห็นแก่ตัวไหมครับผมก็เห็นแก่ตัวเพราะว่าผมทำทนไม่ได้เพราะว่าผมเห็นพี่น้องผมเนี่ยน้องๆผมเลยแหละคุณจตุพรก็ดีคุณยงยุทธพอดีเขาอยู่อีกที่นึงเพชรบุรียังมาไม่ทันนะครับแล้วก็น้องๆผมอีกหลายคนเขาสู้เขาไม่ได้สู้เพื่อตัวเขานะครับอย่างคุณจตุพรเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นส.ส.ก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรไม่ได้งั้นเป็นสมาชิกพรรคยังไม่ได้เลยแต่ทุกวันนี้เขาสู้เพื่ออะไรเขาสู้ไม่ได้สู้เพื่อตัวเขาเขาสู้เพื่อความถูกต้องความเป็นธรรมแล้วสู้เพื่อพี่น้องเรานั่นแหละนะครับเขาสู้จนต้องติดคุกไปตั้ง4ครั้งนะครับยังเหลือคดีอีกเยอะแยะนะทราบว่าคดีที่มีโทษหนักที่สุดคือประหารชีวิตนะครับแต่เขายังไม่หยุดสู้แล้วเขาเสียสละขนาดนี้น้องๆผมเสียสละนี่ผมอยู่เฉยๆได้หรือครับผมเห็นแก่ตัวสบายคนเดียวแล้วปล่อยให้น้องผมพี่น้องร่วมชาติของผมลำบากถ้าผมเห็นแก่ตัวแบบนี้ผมก็หมาสิครับจริงไหมครับฉะนั้นผมทนไม่ได้เพราะผมเคยจนมาก่อนผมรู้ว่าความจนความยากลำบากมันเป็นยังไงฉะนั้นเราจึงจะต้องเสียสละเพื่อพี่น้องเราจะต้องไม่ลำบากอีกต่อไปจะต้องชีวิตจะต้องดีขึ้นนะครับผมทนไม่ได้ครับผมไม่อยากเห็นว่ารุ่นนี้เราลำบากแล้วพี่น้องเราลำบากแล้วแล้วลูกหลานของเราจะต้องลำบากอีกจะต้องไปรับมรดกบาปต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะคะท่านหัวหน้านะคะขอบพระคุณคุณสงครามกิจแล้วเลยขอเสียงปรบมือให้คุณสงครามอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะโอ้โหเข้มข้นกันมากๆเลยแมลงเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าท่านก็ยืนได้พอดีท่านแพ้แมลงนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ท่านก็แสดงสปิริตแล้วก็ความตั้งใจให้ทุกท่านเห็นแล้วนะคะว่าแมลงบินไปกัดเต็มตัวนี่ไม่เป็นอุปสรรคนะคะก็ถือว่าท่านแบบว่ามีความอดทนมากเลยนะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะท่านสงครามก็ได้พูดอะไรหลายๆอย่างไปแล้วนะคะถึงเรื่องของเศรษฐกิจว่าตอนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงก็หวังว่าทุกท่านนะคะเอาเป็นว่าเราไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถึงเลือกตั้งวันที่24กุมภาพันธ์2562แล้วทุกท่านต้องการเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อชาติใช่มั้ยคะอย่าลืมนะคะต้องเพื่อชาติเท่านั้นเลยนะคะเอางี้ดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาดีกว่าค่ะวันนี้นะคะนอกจากเดียนะคะในฐานะโฆษกแล้วนะคะรวมถึงท่านสงครามกิจเลิศไพโรจน์หัวหน้าพรรคเพื่อชาตินะคะรวมถึงท่านคณะกรรมการบริหารพรรคที่ยืนอยู่ด้านหลังนี้นะคะหลายๆท่านนะคะวันนี้เราก็ยังมีท่านวิทยากรหนึ่งท่านนะคะซึ่งท่านผู้นี้เป็นท่านที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้
ท่านเป็นบุคคลสำคัญที่สำคัญนะคะท่านเป็นนักต่อสู้นะคะอย่างมากเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียงปรบมือนะคะกับคุณจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.ค่ะเขาเสียงกรี๊ดได้ไหมคะโอ้โหพี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์ที่เคารพรักทุกท่านผมเองเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะมองเห็นดวงจันทร์อาจจะไม่มีความรู้สึกแต่ว่าคนที่ไปติดคุกเนี่ยซึ่งเขาพาเข้าเรือนนอนตอนบ่ายสามครึ่งเนี่ยยากที่จะได้เห็นดวงจันทร์คนคุกเนี่ยนะครับจะเห็นแต่ดวงอาทิตย์นานๆสักครั้งหนึ่งที่ดวงจันทร์มาทำมุมนะครับกับห้องขังและก็สามารถที่จะมองเห็นเพราะฉะนั้นดวงจันทร์ที่อยู่ข้างนอกสามารถเห็นได้ทุกที่ยกเว้นคนที่อยู่ในเรือนจำบรรยากาศทางการเมืองเนี่ยนะครับซึ่งผมอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายว่าตลอดระยะเวลา5ปีนี้ผมก็เชื่อแน่ว่าพี่น้องเราต่างมีความยากลำบากกันมากที่สุดราคาสับปะรดตอนนี้เหลือเท่าไหร่2บาทมะพร้าวก็2บาทยางพาราในปลาก็ไป4โล100ปาล์มก็2บาทกว่าการท่องเที่ยวทุกอย่างพินาศย่อยยับกันทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้ผมเชื่อว่าพี่น้องต่างก็รอความหวังกันว่าหลังจากการเลือกตั้งในวันที่24กุมภาพันธ์นั้นเราจะได้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับท่านทั้งหลายความจริงแล้วคณะคสช.ได้รับโอกาสมากที่สุดพี่น้องประชาชนชาวไทยต่างเนี่ยนะครับก็ได้สละความรู้สึกทั้งปวงว่าเมื่อคสช.เขาประกาศว่าเขามีภาระหน้าที่ที่ต้องการเข้ามารักษาความสงบปีแรกก็สงบปี2ก็สงบปี3ก็สงบปี4นี่มันเริ่มสงัดเลยทีนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายมันเงียบวังเวงและประชาชนก็เดือดร้อนแต่ประชาชนคนไทยก็ให้โอกาสให้คสช.ทำงานได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเลือกตั้งในวันที่24นี้ก็มีทางเลือกง่ายๆอยู่2ทางทางหนึ่งก็คือทางคสช.อีกทางหนึ่งก็คือทางที่ไม่ใช่คสช.พรรคเพื่อชาตินี้ที่ประกาศตัวว่าเป็นพรรคก่อกลางนั้นแต่เป็นพรรคก่อกลางประชาธิปไตยอย่างชัดเจนเพราะอย่างที่พี่น้องได้ทราบกันก็คือว่าบ้านเมืองตลอดระยะกว่า10ปีนี้ประชาชนทุกฝ่ายได้ถูกหยิบยกใช้มาเป็นเหตุผลของการยึดอำนาจในเรื่องของความแตกแยกเมื่อประชาชนแตกแยกทหารก็มีหน้าที่มารักษาความสงบประชาชนก็ให้โอกาสแต่ก็ต้องยอมรับว่าสงบแต่ล้มเหลวทางเศรษฐกิจโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะเศรษฐกิจปากท้องพวกผมเองนั้นเนี่ยนะครับทางพรรคเพื่อชาติได้เชิญชวนไปเป็นวิทยากรพรรคเพื่อชาตินี่เขาเลือกพื้นที่ที่ยากลำบากก่อนลงไป3จังหวัดชายแดนใต้11จังหวัดตอนบนเดินทางไปอย่างครบถ้วนรวมกระทั่งที่ประจวบคีรีขันธ์ในวันนี้ความจริงโดยภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองนั้นถือว่าเป็นพื้นที่แห่งความยากลำบากแต่พรรคเพื่อชาตินั้นต้องการที่จะระดมพี่น้องประชาชนเพื่อจะหาทางออกให้กับชาติบ้านเมืองคือถ้าคิดเรื่องการต่อสู้ทางการเมืองหลายคนก็บอกว่าเหนื่อยแต่ว่าถ้าเรามีความตั้งใจว่านี่เป็นการต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาติบ้านเมือง
ทุกเรื่องก็กลายเป็นเรื่องเล็กทั้งสิ้นในโลกสมัยใหม่แบบนี้พี่น้องที่เราทั้งหลายผมมาปราศัยที่กุยบุรีคนพี่น้องเนี่ยนะครับคนไทยทั้งประเทศหรือพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็ดูผ่านถ่ายทอด Facebook ไลฟ์กันไปทั่วโลกกันเหมือนกันคือเวลานี้เนี่ยนะครับการปราศัยยุคใหม่สมัยก่อนคนฟังต้องหลายหมื่นหรือบางจังหวัดคนฟังต้องร่วมเป็นแสนแต่โลกสื่อสารไร้พรมแดนที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียนั้นพี่น้องลองดูการเลือกตั้งที่ประเทศมาเลเซียดร.มหาเทปราศัยวันสุดท้ายคนน้อยกว่านี้แต่เขาใช้โซเชียลมีเดียคนทั้งมาเลเซียต่างได้ฟังผ่านโทรศัพท์มือถือสื่อสารมวลชนโทรทัศน์ก็มาทำข่าวพี่น้องที่เราทั้งหลายเพราะระบบโซเชียลมีเดียนั้นทำให้โลกมันเชื่อมติดต่อกันไปได้ทั้งหมดวันนี้ก็เช่นเดียวกันมาที่ประจวบคีรีขันธ์แต่พี่น้องคนไทยได้ฟังพร้อมกันทั้งประเทศผมจึงบอกกับพี่น้องว่าเราต่างรอความหวังกันว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนั้นในตลอดระยะเวลา5ปีไม่ใช่ว่าคสช.เขาจะไม่ตั้งใจนี่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเหมือนกันแต่ความที่ประเทศมันไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นเผด็จการบรรดาประเทศมหาอำนาจทั้งหลายได้ตั้งโจทย์เช่นเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องความเป็นเผด็จการเวลาไปเจรจาทางการค้าเราก็ถูกตัดสิทธิ์เราก็ต้องแลกกับการเจรจาเพราะสถานะประเทศมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดขายไม่ได้ราคาที่ขายได้อย่างเดียวคือขายหน้าเท่านั้นในประเทศไทยตอนนี้ทุกอย่างกระทบกันหมดการท่องเที่ยวประเทศยุโรปประเทศอเมริกาแน่นอนที่สุดประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับประชาชนเขายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเขาก็เดินทางมาน้อยโดยอัตโนมัติเหลือนักท่องเที่ยวจีนชาติเดียวมาเที่ยวพอไปเรือล่มดันพูดไม่เข้าหูจีนซะอีกจีนก็ไม่เข้ามาเวลานี้ย่ำแย่กันไปตามกันทั้งหมดหลายคนก็บอกว่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหากันได้อย่างไรผมบอกว่าพรรคเพื่อชาตินั้นเขามีภาระหน้าที่ที่จะต้องไปฟังความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งฟังกันตามลำดับเมื่อฟังกันมาแล้วก็เอาความทุกข์ของประชาชนมากำหนดเป็นนโยบายให้กับพรรคแล้วหลังจากสมัครรับเลือกตั้งเขาก็จะเอานโยบายที่ฟังจากประชาชนนี้มาเสนอไปยังประชาชนกลับคืนถ้าเขามีโอกาสบริหารประเทศนโยบายเหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นนโยบายรัฐบาลพี่น้องที่รักทั้งหลายผมก็มีความเชื่อว่าถ้าประเทศมันเริ่มต้นประชาธิปไตยได้เศรษฐกิจต่างๆก็จะเติบโตตามลำดับแม้ว่าจะเป็นประชาธิปไตยที่เป็นปัญหาเพราะรัฐธรรมนูญปี2560นั้นต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างความล้าหลังให้เกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองมันล็อกยิบย่อยกันไปหมดให้คนคิดเนี่ยนะครับที่จะพัฒนาชาติก็ต้องไปดูเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติว่าขัดหรือไม่ขัดก็แก้ไขปัญหาไม่ได้รัฐบาลใดไม่ปฏิบัติตามพรบยุทธศาสตร์ชาติรัฐบาลนั้นก็ล้มครืนโดยทันทีนายกรัฐมนตรีก็ต้องติดคุกปัญหาก็คือว่าถ้ายุทธศาสตร์ชาติมันดีจริงเนี่ยวันนี้ทำไมเศรษฐกิจชาติมันไม่ดีแต่ว่ามันล็อกเอาไว้20ปีต่อมาคืออะไรครับรัฐธรรมนูญปี2560ที่มีอดีตสปทบางคนเนี่ยนะครับไปพูดด้วยความภาคภูมิใจว่าได้เสนอให้วุฒิสภามาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้พี่น้องประจวบคีรีขันธ์คงจะจำความกันได้ว่าเราไม่ต้องถอยหลังไกลตอนรัฐธรรมนูญปี2540เราเลือกตั้งสว.ปี2543ครั้งแรกกัน200คนมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดรัฐธรรมนูญฉบับนั้นแม้ว่าสว.มาจากการเลือกตั้ง
แต่ก็ไม่ให้อำนาจมาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญปี2550เป็นผลพวงจากการยึดอำนาจของคณะคปค.ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคมช.เนี่ยก็เขียนนะครับว่าสว.มาจากการแต่งตั้ง73เลือกตั้ง77จังหวัดละคน150คนก็ไม่มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีปี40เนี่ยครับเลือกตั้งทั้งหมด200คนปี2550วัดครึ่งกรรมการครึ่งเลือกตั้งจังหวัดละคนและก็แต่งตั้ง73คนครบ150ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญปี2560นี้ไม่เหลือเลือกตั้งอีกเลยแต่งตั้งทั้งหมด250คนมากกว่ารัฐธรรมนูญปี40 50คนมากกว่ารัฐธรรมนูญปี50 100คนความจริงจะตั้งพันคนก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าสาระสำคัญก็คือว่าตอนที่ไปทำประชามตินั้นได้พ่วงคำถามว่าจะให้สว.มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเวลานี้เท่ากับว่าพวกเหล่านี้มีเสียงรอถึง250เสียงรออยู่ก่อนที่สำคัญต่อมาก็คือว่าถ้าเป็นการเลือกตั้งบัตร2ใบแบบเดิมการต่อสู้นั้นเนี่ยนะครับที่จะตั้งเป้าไปถึงครึ่งหนึ่งของ2สภาคือ376เสียงนั้นก็จะเดินไปถึงเช่นเดียวกับกรณีของประเทศพม่าแต่ประเทศไทยนะครับเอาบทเรียนของพม่ามาแก้เกมพม่าเนี่ยนะครับทหารปกครองมา50ปีเคยเลือกตั้ง1ครั้งปี2532พรรคขององซานซูจีชนะรัฐบาลพม่าก็ล้มและก็ปกครองต่อไปมีการต่อสู้มีการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นประชาชนพระสงฆ์องค์ขเจ้าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าคณะสงฆ์ของพม่านี่คว่ำบาตรทหารที่มาตักบาตรหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์อธิบายว่าวิธีคว่ำบาตรของพระภิกษุสงฆ์พม่าก็คือว่าเวลาจะบิณฑบาตเนี่ยนะครับฝาบาตรก็อยู่ข้างบนแต่พอทหารจะมาตักนะครับพระเนี่ยนะครับจับกดฝาบาตรนั่นแล้วก็พลิกนะครับเอาก้นบาตรมาอยู่ข้างบนไม่รับบาตรทหารพม่าปรากฏว่าพม่าก็เดินแนวทางเผด็จการจนกระทั่งว่ามันไปไม่ไหวแล้วจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นประชาธิปไตยกันก็เลยไปเขียนรัฐธรรมนูญกันทุกอย่างเช่นว่ารู้ว่าองซานซูจีจะไปเป็นคู่แข่งซึ่งเวลานี้ก็เจอมรสุมเรื่องโรฮิงญาเนี่ยนะได้เขียนล็อกเอาไว้เลยว่าบุคคลที่จะมาเป็นประธานาธิบดีต้องไม่มีคู่สมรสเป็นคนต่างชาติก็รู้ทั้งรู้ว่าองซานมีสามีเป็นคนอังกฤษล็อกไว้หนึ่งขั้นสองไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดทางการเมืองไม่ว่านิติบัญญัติบริหารจะต้องมีทหาร 25% ยังไม่ทันเลือกมีสสถึง 25% แล้วเหลืออีก75พวกนี้ก็คิดว่าหาอีก26ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาไปทำประชามตินั้นคนพม่าทั้งประเทศนี่ต้มรัฐบาลทหารพม่าเสียสุกเลยแม้ว่านี่นะครับทหารพม่าจะเอา 25% เวลาทำประชามติปรากฏว่าผ่านประชามติด้วยเสียงเกินกว่า 90% ฝ่ายไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเสียงไม่ถึง 10% พม่าก็เปิดประเทศใหญ่โตนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ชนะแน่นอนหา26ผลประชามติถล่มทลายให้นานาชาติก็มาสังเกตการเลือกตั้งพอวันเลือกตั้งเท่านั้นแหละครับไอ้90น่ะกลับหลังหันมาเลือกฝั่งองซานซูจีทหารแพ้อย่างราบคาบที่สุดพวกนี้ก็กลัวสิครับในประเทศไทยก็ออกแบบบัตรใบเดียวครับบัตรใบเดียวต่างกับบัตร2ใบอย่างไรบัตร2ใบก็คือว่าได้ส.ส.เขตมากเท่าไหร่บัตรอีกใบก็จะคู่ขนานนะครับผลลัพธ์ก็แตกต่างกันน้อยมากบัญชีรายชื่อก็จะมากตามแต่ไอ้บัตรใบเดียวนี้เนี่ยที่ต้องเลือกทั้งส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อเช่นว่าพรรคกได้ 700,000 คะแนนเอาตัวเลขกลมๆเอาฐานผู้แทนปี2554เอา500ไปหารผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเฉลี่ยประมาณ 70,000 ถ้า
ได้ 700,000 คะแนนคะแนนที่พึงมี 700,000 คะแนนนั้นจะต้องได้ผู้แทน10คนถ้าได้ผู้แทนเขตแล้ว5คนพรรคนั้นจะได้ บัญชีรายชื่อ5คนถ้าได้เขตครบ10คนไม่เหลือบัญชีรายชื่อสักคนเดียวเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองที่ได้เสียงเกินครึ่งของ350คือ175ไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาชนะการเลือกตั้งประจวบคีรีขันธ์อาจจะคะแนนมากหน่อยแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเฉลี่ย 30,000 กว่า 40,000 เพราะฉะนั้นเขตแพ้ก็ต้องไปเติมเขตชนะให้ครบ 70,000 ซะก่อนเหลือนะครับหลังจากเติมครบทุกเขตแล้วถ้าเหลือเกิน 70,000 มาก็ได้ปาร์ตี้ลิสต์คนพอนับสูตรนี้นะครับอย่าว่าจะได้250เลยไป200นี่ก็ยังยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรรคการเมืองก็มีการปรับสภาพกันตอนผมอยู่ในเรือนจำนั้นก็เห็นว่าซี่ของสุเทพเทือกสุบรรณแยกคนไปอยู่5พรรคการเมืองเพราะเขารู้ว่าอยู่พรรคการเมืองเดียวแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับเขาก็ได้เข้าไปสู่สภาไม่กี่คนแต่แยก5พรรคการเมืองเขาจะได้เข้าครบและเข้าจำนวนเกินแต่ว่าเรื่องการเข้าสภามันเป็นเรื่องเล็กกว่าความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาชาติเพราะว่าอะไรครับเมื่อวุฒิสภามีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพียงแค่ส.ส.ในสภา1ใน4จากจำนวน500คนไปจับมือกับวุฒิสภาก็สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้แล้วแต่ว่ารัฐธรรมนูญก็เขียนกำกวมเอาไว้ต่อว่าเวลามาด้วยสองสภาเวลาอยู่ต้องอยู่ด้วยสภาเดียวคือสภาผู้แทนราษฎรถ้าเป็นเสียงข้างน้อยในสภาถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทีเดียวนั้นก็โหวตคว่ำรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ต้องได้เสียงเกินครึ่งในสภาผู้แทนราษฎรมีหนำซ้ำอย่าว่าแต่ครึ่ง250ธรรมดาจะต้องถึง300กันเสียด้วยซ้ำมิฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลจะต้องให้คนมานั่งจนกระทั่งคนข้าวห้องน้ำยังไม่ได้เลยในสภาพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่ว่าเมื่อวุฒิมีสิทธิ์ที่จะโหวตกันมานั้นพรรคเพื่อชาติที่เขาเป็นพรรคก่อกลางที่ประกาศพร้อมจะพูดคุยกับทุกฝ่ายแต่ว่าไม่ใช่จะไปร่วมมือกันเช่นว่าไปจับมือเพื่อจะเป็นเผด็จการกันนั้นมันไม่มีแต่เป็นการพูดคุยที่จะหาทางออกกันเช่นว่าที่มันเป็นสาระสำคัญก็คือว่าจะต้องมีการคุยกันระหว่างพรรคการเมืองด้วยกันคุยกับหัวหน้าคสช.ซึ่งเป็นคนแต่งตั้งวุฒิสภา250จะต้องกลายมาเป็นสัญญาประชาคมว่าวุฒิสภา250คนแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะให้สิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีใครก็ได้ก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรด้วยดังนั้นวุฒิสภาจะต้องรอการตัดสินใจของสภาผู้แทนราษฎรก่อนซึ่งประเพณีปฏิบัติให้พรรคที่ได้ที่หนึ่งไปรวบรวมเสียงได้เกินครึ่งหนึ่งก่อนถ้าไม่มีปัญญาพรรคลำดับถัดไปก็จะไปรวบรวมในสภาผู้แทนราษฎรตัดสินใจกันอย่างไรนั้นวุฒิสภาจะต้องโหวตตามเสียงของประชาชนแต่ถ้าโหวตสวนเนี่ยนะครับไปจับมือกับเสียงข้างน้อยและก็คิดว่าเมื่อจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเบื้องต้นได้แล้วก็จะไปกวาดต้อนนักการเมืองกันมานั้นแม้ว่าคิดจะทำได้แต่ก็ไม่มีความชอบธรรมใดๆที่จะอยู่เลยปี2535เลือกตั้งเนี่ยนะครับที่เรียกว่า35/1ก็มีการจัดตั้งพรรคสามัคคีธรรมโดยคณะรสช.เอาบรรดาอดีตนักการเมืองนะครับเขี้ยวลากดินทั้งหลายมาอยู่กันในพรรคไปเอาคุณณรงค์วงศ์วันมาเป็นหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมเวลาหาเสียงก็คล้ายๆกันแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าไม่ได้จัดโต๊ะจีนระดมโต๊ะละ3ล้านเหมือนกับพรรคพลังประชารัฐปรากฏว่าเขาก็ใช้กลไกทุกอย่างพรรคสามัคคีธรรมก็ได้ที่1จริงๆวันนั้นเนี่ยนะครับเมื่อผลการเลือกตั้งออกคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องชื่อนายณรงค์วงศ์วันแต่ว่าแบบมันถูกออกว่าณรงค์วงศ์วันนี่เป็นตัวหลอกเท่านั้นตัวจริงๆคือพลเอกสุจินดา
ตอนที่มีการเขียนรัฐธรรมนูญกันเนี่ยนะครับพวกเราที่เป็นนักศึกษาพ.ศ.นั้นไปชุมนุมกันที่ลานโพธรรมศาสตร์บางเวทีเนี่ยนะครับน้ำหลวงร่วมกับพรรคการเมืองทุกพรรคที่อยู่ในซีกประชาธิปไตยจนกระทั่งนี่นะครับกระแสการต่อต้านนายกคนนอกนี่เต็มกันไปหมดแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้เพราะบรรดาแม่ทัพนายกองทั้งหลายไปออกโทรทัศน์บอกว่าข้าพเจ้าและพวกจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าแบบมันถูกออกเพื่อต้มคนไทยอ่ะนายณรงค์วงศ์วันถูกพลัดเอาไว้ว่าทันทีที่ชนะในตำแหน่งเนี่ยนะครับพรรคหัวหน้าพรรคที่ได้ลำดับที่หนึ่งก็ให้นักข่าวสิงคโปร์ไปตั้งคำถามกรณีสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ไม่ให้เข้าประเทศมูลฐานความผิดคดียาเสพติดนายณรงค์วงศ์วันกำลังจะได้เป็นนายกเนี่ยนะครับหุ้นก็ตกควบเป็นที่มาของพลเอกสุจินดาประกาศเสียสัตว์เพื่อชาติรวบรวมเสียงในสภาได้เป็นเสียงข้างมากแต่ปรากฏว่าคนไทยเขาไม่ยอมในเวลานั้นแม้ว่ามีเสียงข้างมากเป็นนายกรัฐมนตรีได้47วันเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่าการจะเป็นรัฐบาลมันไม่ได้อยู่ที่เสียงข้างมากแต่เพียงอย่างเดียวหรือว่าการเลือกตั้งปี2500ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งเวลานี้แต่ละฝ่ายออกมาพูดกันเหลือเกินผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับในที่นี้ก็คงจะไม่เคยเห็นเลือกตั้งปี2500อาจจะมีพี่สงครามได้เห็นปี2500เนี่ยนะครับก็มีการอธิบายว่าศาสนาพุทธนี่ 5,000 ปีก่อนจะมีพระศรีอานเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นการเลือกตั้งกึ่งพุทธกาลจอมพลป.บอกว่าให้ประชาใช้สิทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์เป็นพุทธบูชาปรากฏว่าวันเลือกตั้งพ.ศ.นั้นเนี่ยนะครับเรายังไม่มีเทคโนโลยีกันแบบนี้ปรากฏว่ามันมี 2-3 คำที่เป็นภาษาเนี่ยนะครับที่ชี้เห็นว่าเป็นการเลือกตั้งสกปรกนั่นคือคำว่าพลร่มกับไพ่ไฟพลร่มนั้นก็คืออะไรครับก็คือ1คนไปเวียนเทียนใช้สิทธิ์หลายครั้งไพ่ไฟก็คือบัตรเนี่ยนะครับกลไกรัฐก็จะรู้ว่าคนมีสิทธิ์กี่คนและมาใช้สิทธิ์กี่คนที่เหลือที่มาไม่ได้มาใช้สิทธิ์ก็บัตรไปยัดหีบแทนหน้าคูหาเลือกตั้งบรรดาผู้มีอิทธิพลทั้งหลายก็ไปข่มขู่ประชาชนพรรคมนังคมศิลาของจอมพลป.พิบูลสงครามก็ชนะการเลือกตั้งชนะแต่ปรากฏว่าประชาชนออกมาต่อต้านบอกว่านี่คือการเลือกตั้งสกปรกไม่สามารถยอมรับผลการเลือกตั้งได้ท้ายที่สุดนำพาไปสู่การยึดอำนาจของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในปี2500จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ยึดอำนาจแต่ไม่เป็นนายกเองให้จอมพลถนอมเป็นก่อนประเทศไทยเรานั้นเนี่ยนะครับได้อธิบายอะไรกันมามากมายใน10กว่าปีนี้ก็เช่นเดียวกันมีเลือกตั้งถูกต้อง2ครั้งโมฆะ2ครั้งยึดอำนาจ2ครั้งมันทำให้ประเทศเกิดความล้าหลังกันทั้งหมดผมเคยยกตัวอย่างเสมอว่าในบรรดาภูมิภาคนี้ประเทศไทยเรานำลิ้วมาเลยอาจจะตามหลังสิงคโปร์หน่อยเพราะประเทศนี้เป็นประเทศขนาดเล็กไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมีแต่ทรัพยากรมนุษย์และคนหลากหลายเชื้อชาติเขาบริหารการจัดการกันเป็นที่เรียบร้อยเช่นว่าถ้าเป็นคนจีนให้เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แต่ถ้าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเขาจะคนอินเดียมาเป็นว่าคนอินเดียสามารถเจรจาเนี่ยนะครับไม่มีใครสามารถเจรจาสู้กับผู้ที่มีเชื้อสายอินเดียได้แต่ว่าถ้าจะขายของสู้คนจีนไม่ได้ความหลากหลายทางเชื้อชาติของสิงคโปร์ประเทศเขาก็สามารถจัดการกันได้มาเลเซียตามหลังไทยหลายขุมถึงขนาดที่ว่าต้องส่งลูกหลานมาเรียนในประเทศไทยและต้องยกตัวอย่างกันเสมอว่ามีอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลมาจบม.5ที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์คือนายตวนกูอับดุลรามานพูดไทยได้ปลอเลยเพราะจบม.5วัดเทพศิรินทร์คนมาเลเซียนะครับส่งลูกมาเรียนในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเจริญกว่า
วันนี้นะครับคนไทยไปเรียนในมาเลเซียเศรษฐกิจของมาเลเซียเจริญถามว่าทำไมมาเลเซียเศรษฐกิจเขาเจริญเพราะเขามีเสถียรภาพทางการเมืองที่มีความต่อเนื่องประเทศกัมพูชาล้มลุกคลุกคลานกันมาแตกแยกเป็นเขมร3ฝ่าย4ฝ่ายฆ่ากันตายนี่นะครับเกือบหมดประเทศกว่า3ล้านคนในขณะนั้นแต่เวลาที่เขาพลิกฟื้นเขาก็ร่วมในการสร้างชาติแม้ว่าจะเป็นประชาธิปไตยลุ่มๆดอนๆพม่าเปิดประเทศนี่นะครับพี่น้องไปย่างกุ้งไปเนปิดอค่าครองชีพเนี่ยราคาแพงกว่ากรุงเทพมหานครเราก็เช็คเช่นเดียวกันเป็นแบตเตอรี่เอเชียบ้านเมืองเขามีเสถียรภาพเรียบร้อยบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับเลือกตั้งชนะเลือกตั้งก็ปกครองไม่ได้ถ้าฝ่ายหนึ่งชนะเนี่ยนะครับก็เตรียมเนี่ยนะครับรอวันพ่ายแพ้ในองค์กรอิสระต่างๆกันมากมายนายกรัฐมนตรีพวกเราเนี่ยครับทำข้าวผัดออกโทรทัศน์พ้นจากเก้าอี้เฉยเลยย้ายข้าราชการหนึ่งคนพ้นทางรัฐบาลเป็นนายกบางคนไม่มีโอกาสเหยียบทำเนียบแม้กระทั่งวันเดียวนี่คือสถานการณ์ใน10ปีนี้ท้ายที่สุดมันก็จบลงด้วยการรัฐประหารกันทั้ง2ครั้งวันนี้ผมเรียนกับพี่น้องว่าเราเองต่างก็เห็นว่าการเข้ามายึดอำนาจหยิบยกข้อหนึ่งที่สำคัญเสมอก็คือความแตกแยกของคนภายในชาติ19กันยายนปี49พลเอกสนธิออกโทรทัศน์เนี่ยนะครับด้วยแววตาที่น่าเห็นใจถึงความเสียสละตามความคิดของท่านบอกว่าที่กลุ่มพันธมิตรนัดชุมนุมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าในวันที่20กันยายนปี49จะมีคนไทยไปฆ่ากันชนิดที่เลือดนองท้องช้างข้าพเจ้าจึงมีความจำเป็นต้องยึดอำนาจก่อน1วันเพื่อไม่ให้คนตายคนก็สงสัยว่าใครมันจะไปฆ่ากับใครแต่ท้ายที่สุดก็ยึดอำนาจไปได้ปี2557ผมเองก็เป็นคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ถูกชวนเข้าไปคุยที่หอประชุมกองทัพ บก4กปปสนปชประชาธิปัตย์เพื่อไทยรัฐบาลวุฒิสภากกตแม่ทัพนายกองทั้งหลายนั่งกันเต็มห้องเจรจาวันที่21ไม่จบมาเจรจากันวันที่22กปปสขอเจรจาแยกกับนปชบอกไม่พร้อมจะเจรจากับพรรคการเมืองเราบอกไม่ขัดข้องคุยก็คุยกันเพราะเรารู้ว่าการวางแผนการยึดอำนาจมันกำลังจะเกิดพยายามจะเจรจากันทุกอย่างให้บ้านเมืองสามารถแก้ไขโดยไม่ต้องมีการยึดอำนาจแยกวงเจรจาออกมาเนี่ยครับทหารเพิ่มมาเป็น10เท่าแม้กระทั่งทหารหญิงที่เสิร์ฟกาแฟเนี่ยนะครับหน้าหวานๆสักพักสะพายปืนอูซี่กันเต็มหมดเลยผมกับนายสุเทพนี่นะครับไปเจรจากับพลเอกประยุทธ์3คนสุดท้ายก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะกลับมายึดอำนาจว่ายังขอคุยกันต่อเพราะบ้านเมืองเวลานั้นเนี่ยนะครับเห็นบรรยากาศก็รู้ว่าการยึดอำนาจเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่าเขาตั้งใจมาแล้วไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการพูดคุยกันนั้นมันเป็นเพียงแค่พิธีกรรมหลังจากนั้นเนี่ยครับคุยกัน3คนเสร็จพลเอกประยุทธ์มานั่งก็ประกาศยึดอำนาจทันทีเลยหลังจากนั้นก็คลุมหัวพวกผมเนี่ยนะครับมัดมือขึ้นรถพาไปขึ้นหอไม่บอกว่าไปไหนเนี่ยนะครับแต่พอดูดวงอาทิตย์ก็รู้ว่าไล่หลังต้องรู้เลยว่าเป็นฝั่งกัมพูชาก็ไปนู่นนะครับปราจีนสากแก้วแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเหตุผลที่เข้ามาวันนั้นบอกว่านี่คือการแก้ไขนะครับไม่ต้องการให้คนไทยฆ่ากันความจริงเนี่ยครับพวกเราหนีไปชุมนุมกันที่ถนนอักษาไกลกว่าที่สุเทพชุมนุมอยู่ในเมืองจะเดินมาปะทะกันนะครับเป็นลมตายกันทั้งคู่ก่อนเพราะอยู่ไกลกันแต่ว่าเหตุมันถูกจับหยิบยกมาเสมอว่าเหตุที่ต้องมายึดอำนาจเพราะคนไทยแตกแยกมารักษาความสงบดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเราไม่ควรที่จะสร้างเงื่อนไขเรื่องนี้ให้ทหารเข้ามายึดอำนาจวันนี้ก็สามารถคุยกันได้แต่ว่าไม่ใช่จะร่วมกันแต่ตกลงมาเป็นสัญญาประชาคมร่วมกันได้เมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมันเป็นปัญหาถ้ากฎหมายมันไม่เป็นปัญหาก็ไม่ต้องคุยกัน
แต่วันนี้เราก็รู้ปลายทางประเทศแล้วว่าถ้ายังไม่ตัดสินใจคุยกันนั้นบ้านเมืองก็ต้องถูกในสภาพการยึดอำนาจกันต่อโดยอ้างความไม่สงบผมเรียนกับพี่น้องว่าผมไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวใดๆกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์ได้โอกาสจากคนไทยมา5ปีแล้วและถ้าคนไทยเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เขาแก้ไขปัญหาชาติได้พี่น้องเลือกพลังประชารัฐผมก็โมทนาสาธุแต่ว่าถ้าพี่น้องบอกว่า5ปีนี้มันลำบากเหลือเกินลำบากชนิดเข็ดหลับไม่เอาแล้วซีคอสชพี่น้องก็มาการเลือกพรรคเพื่อชาติทั้ง3เขตประจวบคีรีขันธ์นี่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าไม่มีใครแก้ไขปัญหากับพี่น้องได้ดีที่สุดนอกจากพี่น้องเองความจริงพื้นที่นี้เจ้าถิ่นเนี่ยนะครับครองแชมป์มายาวนานเหมือนกับพื้นที่ภาคใต้แต่อย่างที่ผมบอกไงครับว่าถ้าไม่คิดจะต่อสู้เรื่องการแก้ไขปัญหาชาติคิดเรื่องการต่อสู้เพื่อได้ส.ส.เพียงแค่อย่างเดียวนั้นโดยไม่สนใจว่าหลังจากนี้ชาติจะได้ผลกระทบอย่างไรกันบ้างเราก็ต้องประเทศก็ต้องกลับมาจุดเดิมกันอีกวันนี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อชาติที่ผมเป็นกองเชียร์อยู่นั้นเพราะเป็นอะไรไม่ได้เป็นกองเชียร์ได้อย่างเดียวก็มาเชียร์บอกว่าความทุกข์ของท่านทั้งหลายจะเป็นภาระหน้าที่ของพรรคเพื่อชาติถ้าพี่น้องทั้งประเทศได้ให้โอกาสการเมืองมันอยู่ที่โอกาสพรรคการเมืองนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่ามีนักการเมืองเก่าๆเก่าๆกันกี่คนผมก็บอกกับพี่น้องเลยว่าใน 100% นั้นมีคนเก่าประมาณไม่เกิน 5% เพราะนี่นะครับต้องการสร้างเม็ดเลือดใหม่ทางการเมืองไม่จำเป็นว่าจะต้องอายุน้อยหรือจะอายุมากแต่เป็นคนที่ไม่ได้เคยเข้าสู่ระบบรัฐสภามาก่อนและมีความตั้งใจที่จะรับใช้บ้านเมืองหลายคนก็บอกว่าคนใหม่จะไปรู้อะไรผมก็บอกว่าคนเก่ามันก็เคยใหม่กันทั้งนั้นไม่ใช่ใครเกิดมาและเก่าเลยแต่ที่สำคัญที่สุดนั้นคนที่ยังไม่มีมนทินหรือเนี่ยนะครับคิดแบบนักเลือกตั้งทั้งหลายเขาจะได้ใช้เวทีรัฐสภาในการสะท้อนการแก้ไขปัญหาชาติมิฉะนั้นพี่น้องที่เคารพทุกเรื่องราวนั้นพี่น้องประจวบคีรีขันธ์นี่นะครับวันแต่ละปีก็ต้องลุ้นว่าสับปะรดกิโลละเท่าไหร่สมัย10บาทนะครับดีใจกันทั่วหน้านี่2บาทนี่นะครับต้นทุน5บาทขายได้2บาทขาดทุน3บาทอยู่เฉยๆมันสบายดีกว่าแต่นี่นะครับคนมันไม่มีทางเลือกไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องปลูกสับปะรดเช่นเดียวกับพี่น้องภาคกลางภาคอีสานก็ต้องปลูกข้าวพี่น้องภาคใต้เนี่ยนะครับความจริงก็ประจวบคีรีขันธ์ก็เหมือนกันก็คือปาล์มยางพาราก็เหมือนกันราคาเนี่ยครับมันตกกันหมดและก็ไม่มีวี่แววว่าจะกลับฟื้นคืนเข้ามาดังเดิมได้ยังไงเพราะเนี่ยครับประเทศผู้ซื้อทั้งหลายเขาก็มีการยกระดับเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องยางพาราเนี่ยนะครับประจวบคีรีขันธ์ก็ปลูกไม่ได้มติครม.สมัยก่อนนั้นห้ามปลูกยางพาราเกินกว่าจากจังหวัดชุมพรข้ามมาถึงประจวบกลายเป็นของผิดกฎหมายทันทีขายยางได้เนี่ยนะครับเพียงแค่10กว่าบาทเท่านั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าจนกระทั่งว่าคนที่เข้าไปแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาก็ไปเจรจากับประเทศที่ปลูกยางพาราไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดมาเลเซียประเทศไทย3ประเทศพ.ศ.นั้นเนี่ยนะครับปลูก 85% ของโลกและก็ที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าเมื่อจับมือกัน3ประเทศลงทุนประเทศละ100ล้านเหรียญสหรัฐยาง10กว่าบาทก็ขึ้นมา30หลังจากนั้นขึ้นมาเป็น100และขึ้นมาบางช่วงเป็น200ก็มีแต่ปัจจุบันเนี่ยครับมาลุ้นกันว่ากิโลร้อย4โลร้อย5โลร้อย3โลร้อยอยู่ในสถานการณ์นี้ราคาปาล์มเนี่ยนะครับมันควรจะอย่างต่ำเนี่ย4บาทแต่ก็ขายได้2บาท50เช่นเดียวกับภาคอีสานราคาอ้อยราคามันปัญหานี้เกิดขึ้นตลอดชาติถ้าเราไม่ได้รัฐบาลที่มีศักยภาพมาแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่องวันนี้ผมมาเรียนกับพี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์
มาให้กำลังใจพรรคเพื่อชาติและกำลังใจพี่น้องมีความวาดหวังกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าจะบังเกิดขึ้นนั้นเราก็ต่างมีความหวังกันพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อชาติยังไม่มีโอกาสที่จะได้พิสูจน์ฝีมือแต่ให้พี่น้องเชื่ออย่างหนึ่งก็คือว่าพรรคการเมืองต่างๆเขาได้ผ่านการพิสูจน์ฝีมือกันมาแล้วคณะผู้มีอำนาจปัจจุบันก็ได้พิสูจน์ฝีมือกันมาแล้วพรรคการเมืองเก่าแก่ทั้งหลายได้ล้วนได้ผ่านพิสูจน์ฝีมือกันมาแล้วก็อยากให้พี่น้องได้ลองของใหม่กันเสียบ้างว่าไอ้สิ่งที่พูดกันมานั้นจะแก้ไขปัญหากันได้จริงกันหรือไม่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับไม่มีใครรู้ปัญหาพี่น้องได้จริงเท่ากับตัวพี่น้องเองและพรรคการเมืองพรรคเพื่อชาตินี้เขาเปิดกว้างที่จะรับฟังพี่น้องผมเชื่อว่าปัญหาต่างๆได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันแก้ไขปัญหาเป็นพรรคการเมืองที่ต้องการทำให้ไม่ใช่ทำเอาเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าแม้ว่าผมจะไม่ได้อะไรกันทั้งนั้นเหลืออย่างเดียวที่มีความต้องการก็คือความสุขความสุขที่ได้เห็นว่าพรรคการเมืองหนึ่งนะครับซึ่งจะขอแจ้งเกิดในสนามการเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์นี้ได้อาสาตัวมาแก้ไขปัญหาให้กับชาติและก็เป็นแนวทางที่เปิดกว้างมองปัญหาชาติมากกว่าปัญหาส่วนตัวเอาเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องใหญ่เอาเรื่องส่วนตัวกันเป็นเรื่องเล็กผมก็มีความหวังกับพรรคการเมืองอย่างนี้ความจริงเนี่ยนะครับพรรคการเมืองหลายพรรคไม่มีใครปฏิเสธอะไรผมหรอกแต่ผมต้องการว่าถ้าเราไม่คิดสร้างหรือว่านะครับให้คนใหม่เข้าไปในระบบรัฐสภาได้สิ่งใหม่ๆเข้าไปเปลี่ยนแปลงนั้นบ้านเมืองก็ย่ำอยู่ที่จุดเดิมคิดแบบเดิมก็จบแบบเดิมการเลือกตั้งเนี่ยนะครับถ้าคิดแบบเดิมก็จะลงท้ายด้วยการถูกยึดอำนาจบ้านเมืองนี้เราเวียนกันมากว่า86ปีแล้วถ้าเป็นภาษาพลเอกชวลิตยงใจยุทธก็บอกว่าเป็นวงจรอุบาทผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้เรามาหยุดวงจรอุบาทกันขอโอกาสได้พรรคการเมืองเล็กๆพรรคนี้เขาได้พิสูจน์ผลงานพี่น้องมีเวลาที่จะลงโทษเขาถ้าเขาไม่ทำตามที่พูดตามที่ประกาศเป็นนโยบายกันเอาไว้เพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าวันที่24กุมภาพันธ์นั้นแม้ว่าปลายทางดูว่ายากแต่ทุกเสียงทุกคะแนนของท่านทั้งหลายจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยถ้าวันที่24กุมภาพันธ์พี่น้องคนไทยบอกว่าพรรคเพื่อชาตินี่แหละจะเป็นพรรคที่แก้ไขปัญหาชาติได้แล้วเลือกกันมาอย่างถล่มทลายนายกรัฐมนตรีต่อไปก็ชื่อสงครามกินเลือดไพโรจน์นี่แหละครับพี่น้องที่เคารพเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าขอให้เรามีความเชื่อมีความศรัทธาไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในพลังของประชาชนก็ขอโอกาสพี่น้องนะครับร่วมเปลี่ยนแปลงด้วยกันร่วมสร้างชาติด้วยกันร่วมแก้วิกฤตชาติด้วยกันด้วยการไปเลือกพรรคเพื่อชาติทั้ง3เขตทั้ง3คนที่พรรคเพื่อชาติได้คัดเลือกส่งให้พี่น้องได้พิจารณากันกราบขอบพระคุณมากครับพี่น้องที่เคารพครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ด้วยนะคะก็ณโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวเรียนจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านสงครามกิจเลิศไพโรจน์นะคะท่านหัวหน้าพรรคนะคะขึ้นมาบนเวทีนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะมีพ่อแม่พี่น้องนะคะมีแฟนคลับนะคะอยากจะมามอบพวงมาลัยให้นะคะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการจากกรุงเทพด้วยนะคะที่เดินทางมาเชิญพี่ธนาวุฒินะคะเชิญพี่ทุกท่านด้วยนะคะเรียนเชิญท่านรองโฆษกนะคะคุณดร.รยุทธนะคะพี่โอนะคะดร.เปิ้ลค่ะเรียนเชิญบนเวทีด้วยนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่มาจากกรุงเทพนะคะเรียนเชิญแล้วก็ว่าที่ผู้สมัคร3ท่านด้วยนะคะของประจวบคีรีขันธ์นะคะว่าที่ผู้สมัครเขต1นะคะคุณสำเริงอุ่นยวงนะคะว่าที่ผู้สมัครเขต2นะคะคุณพุทธทิพัฒน์เพชรสิทธิพงศ์นะคะว่าที่ผู้สมัครเขต3นะคะคุณชอดเงินแท่งนะคะเรียนเชิญบนเวทีด้วยนะคะแล้วเราก็จะมีการถ่ายรูปกันนะคะเป็นที่ระลึกนะคะอ
แบ่งๆกันนะคะคุณป้าบอกคุณยายบอกแบ่งๆกันนะคะโหคุณยายคะขอถามหน่อยว่าคุณยายทานอะไรเป็นอาหารแบบตั้งแต่สาวๆมาทำไมหุ่นดีจังเลยเราทานอากาศ คุณยายบอกตอนนี้นะคะทานอากาศแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะตอนนี้ปากท้องทุกคนแบบว่าทุกคนตอนนี้มีตังค์กันไหมคะอ้าวหรอนึกว่ามีจะขอหน่อยนะ อ๋อคิดว่าจะแจกใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะคะขออนุญาตนะคะถ่ายรูปกันก่อนเป็นที่ระลึกนะคะท่านว่าที่โอเคเรียนเชิญท่านสงครามตรงกลางเลยค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปเป็นที่ระทึกหน่อยนะคะพี่ศักดาอยู่ไหนคะพี่ศักดาอยู่ไหนคะท่านรองเลขาธิการพรรคเพื่อชาตินะคะเห็นแวบๆอยู่นะคะว่าเมื่อกี้อยู่แถวนี้นะคะเรียนเชิญบนเวทีด้วยนะคะยืนแบบนี้สวยหรือยังคะตะกล้องบอกด้วยนะคะจัดยังไงอยู่ซ้ายอยู่ขวาอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่ธนาวุฒิขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะคะในนามตัวแทนพรรคเพื่อชาตินะคะวันนี้มาที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะแน่นอนว่าพรรคเพื่อชาติมีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็นโยบายพรรคของเราก็คือพรรคเพื่อชาติทำเพื่อชาตินะคะวันนี้พวกเราตั้งใจมาที่นี่มากๆนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่น้องทุกท่านที่วันนี้เสียสละเวลาอันมีค่าของทุกท่านนะคะเพื่อที่มารับฟังแล้วก็มาพบปะนะคะกับพวกเราทุกคนรวมถึงท่านวิทยากรท่านจตุพรพรหมพันธ์นะคะรวมถึงท่านหัวหน้าพรรคพี่สงครามกิเลอร์ไพโรจน์นะคะคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์นะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้พอถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะท่านจตุพรและท่านหัวหน้าสงครามนะคะจะลงไปบริเวณด้านล่างหน้าเวทีนะคะสำหรับใครอยากจะถ่ายรูปนะคะหรือว่าอยากจะกอดอยากจะหอมอยากจะจูบได้เลยนะคะวันนี้ทุกคนมาเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสนะตัวเป็นๆเลยนะคะมาวันนี้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญลงเวทีด้านซ้ายนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะสำหรับใครนะคะอยากจะขอถ่ายรูปนะคะกับทุกท่านได้หมดเลยนะคะนี่ท่านรองโฆษกนะคะวันนี้มาด้วยนะท่านประยุทธ์นะคะบุญทันนะคะท่านก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ไหนคะ มสว.นะคะนี่นะคะท่านก็เป็นถือว่าเป็นรองโฆษกที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะแล้วก็จะบอกว่าเป็นหน้าตาดีมากนะคะสู้กับพรรคอื่นได้เลยนะคะท่านโบกมือทักทายพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะท่านประยุทธ์นะคะอ๋อขอถ่ายรูปโอเคขอบคุณค่ะใครอยากจะถ่ายรูปก็ใครถ่ายได้เลยนะคะกล้องค้างนะคะกล้องค้างพอจะถ่ายแล้วทำไมมันก็ค้างล่ะคะเนี่ยได้แล้วนี่มองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวทำให้กล้องหน้านี่โอเคไม่มาถ่ายภาพนี่โอเคใครเล่น Facebook กันบ้างคะ Facebook นะ Facebook พรรคเพื่อชาติมีแฟนเพจ Facebook นะคะกดเสิร์ชเลยนะคะข้างบนพรรคเพื่อชาตินะคะพิมพ์คำว่าพรรคเพื่อชาตินะคะสำหรับใครนะคะที่จะเดินทางกลับนะคะวันนี้ก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพของเล่น Facebook มั้ยอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งเล่น Facebook มั้ยเปิด Facebook เร็วเข้าไปกดไลค์พรรคเพื่อชาติแล้วก็กดไลค์แฟนเพจพี่ด้วยโปรโมทความเหลื่อมล้ำต้องหมดสิ้นไปขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะใครมี Facebook เข้าไปกดค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าพรรคเพื่อชาตินะคะวันนี้เราก็จะมีอัปเดตรูปภาพด้วยนะวันนี้เรามาที่ไหนบ้างนะคะรวมถึงว่าในแต่ละวันเราก็จะมีการลงกิจกรรมนะคะว่าพรรคเราไปที่ไหนไปทำอะไรบ้างท่านหัวหน้าสงครามกิจเลิศไพโรจน์วันนี้เดินทางไปที่ไหนนะคะหรือว่าแต่ละวันเนี่ยเราไปที่ไหนมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะทำหน้าที่ดีที่สุดเพื่อสังคมยืนหยัดสำหรับ
ับแทนที่กำลังจะกลับแล้วนะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะสวัสดีค่ะกลับบ้านกันดีๆนะอย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์แฟนเพจพักเพื่อชาติด้วยนะคะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะคะพักเพื่อชาตินะคะโอ้จริงเหรอคะขอบคุณค่ะ